強打クロス、シュート、ムバッペ、シュート、遅れましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンター、ヘディングさあチャンス、シュート、アドリアン、アドリアーノ、というところも見どころですね。アドリアーノ決めてきた。これはオフサイドはない。สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแน่นอนครับคลิปนี้พาทุกคนมาดูตำนานตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับอาเดียโน่ครับผมตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลแล้วก็ของอินเตอร์มิลานที่ว่ากันว่าโอ้โหเท้าซ้ายโคตรหนักที่มาที่ไปของเขาคือบิ๊กไทม์วันที่12มิถุนายนปี2005เป็นฟุตบอลอิตาเลียนครับหมาป่าโรม่าครับเปิดบ้านก่อนเล็กที่1 นะครับพบกับงูใหญ่อินเตอร์มิลานแล้วทั้งคู่ใช้แผนเดียวกัน 4-4-2 นะครับหน้าคู่ของโรม่าคือฟรานซิสโกตอตติยืนคู่กับอันโตนิโอคาสซาโน่ส่วนคู่หน้าของอินเตอร์นะครับคนหนึ่งอาเดียโน่แข็งเท้าหนักส่วนอีกคนหนึ่งนะครับตำนานสปีดก้าวในวินนิ่งทีมชาติไนจีเรียนะโอบาเฟมี่มาตินนะตัดภาพมาที่คู่กองหน้าปัจจุบันของอินเตอร์นะฮะโอ้โหเขาว่ากันว่าลูกากูนะก็มีความคล้ายคลึงกับอาเดียโน่เท้าซ้ายเหมือนกันหนักเหมือนกันนะครับผมส่วนมาร์ติเนสก็มีความคล่องมีความเร็วเหมือนกับมาตินเหมือนกันแล้วผู้ตัดสินในเกมนั้นเนี่ยเป็นไอ้หัวหลอดไฟเปโดจิคอลิน่าด้วยนะครับผมแต่แมตช์แรกแมตช์นี้เนี่ยโรม่าเป็นเจ้าบ้านได้เปรียบอยู่นะฮะแต่จังหวะของอินเตอร์ดีกว่าครับอาเดียโน่แตะแต่งบอลเกือบครึ่งสนามแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้โคตรไกลโคตรหนักครับทุกคนโอ้ลูกยิงในตำนานลูกนี้นี่เป็นลูกแรกของอาเดียโน่นาทีที่30นะครับผมยิงได้ก็เป็นช็อตนี้เลยเป็นแอคชั่นนี้เลยนะครับแล้วยังไม่พอครับ6นาทีต่อมาเซมาเลียเปิดลูกฟรีคิกแล้วอาเดียโน่ก้มโขกลูกนี้เสียบคานเข้าประตูไปอาเดียโน่พระเอกของเราในคลิปนี้ทำได้2ประตูนะครับแต่ประตูที่น่าจดจำคือลูกแรกนี่แหละครับยิงเกือบครึ่งสนามด้วยเท้าซ้ายอันหนักหน่วงนะครับจบที่สกอร์2-0ในเลขแรกนะครับเลขที่2อินเตอร์ก็ย้ำชัยชนะไปอีก1-0นะครับคว้าแชมป์อิตาเลียนครับในปีนั้นไปครองได้สำเร็จนะครับแล้วแอคชั่นนี้หลังจากที่ยิงประตูได้ในลูกที่1นะครับผมก็เป็นรูปโปรไฟล์ของอาเดียโน่บิ๊กไทม์ร่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้พาทุกคนมาดูกันนะครับว่าการกลับมาในเกมนี้ของอาเดียโน่เนี่ยหลังจากห่างหายไปร่วม3ปีแล้วนะกับเท้าซ้ายที่หลายคนคิดถึงนะครับผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับอาเดียโน่บิ๊กไทม์นะครับสามารถทําตันได้สูงสุด100นะครับผมทําตันเนี่ยก็จะได้97บูสต์3เป็น100นะครับตำแหน่งหลักคือ CF แน่นอนสไตล์เป็นโกโพสเชอร์นะครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่าไม่มีท่าดีใจพิเศษเกมไม่ทําให้ไม่ใช่นักเตะญี่ปุ่น ดูคุณสมบัติสรีระของอาเดียโน่ก่อนนะครับผมในปี2005เนี่ยอาเดียโน่มีอายุ23ปีเท่านั้นเองนะครับส่วนสูง189ซมแน่นอนครับเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับสไตล์เป็นโกโพสเชอร์ดูค่าพลังข้างในที่สนใจอันนี้คือค่าพลังเวล1นะค่าพลังเวล1แบบยังไม่ได้อัพนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ปาเข้าไป90สีเขียวเข้มไปแล้วอ่ะยังไม่ได้อัพเลยนะเวล1 Kicking Power 90ฮะแนวทางการอัพกดออโต้นำทางปาบเราจะได้ Over Rating อยู่ที่97นะครับบูสต์3แบบนี้ก็ได้100เหมือนกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเอา GK 1ออกก่อน GK 1ก็ไปเพิ่มจัมนะครับผมเอาพอยต์คืนมาขอปรับนิดนึงดูข้างในนะครับเด่นที่เกมรูป91เลยนะฮะแต่ว่าอาจจะมีความด้อยหน่อยนะครับผมอยู่ที่เรื่องของการเลี้ยงบอลการคลองบอลนะครับก็ไม่ใช่กองหน้าสายคล่องอยู่แล้วนะครับจบสกอร์82ลูกมง77ยิงลูกฟรีคิก82ลูกโค้ง84เดี๋ยวดูไปก่อนว่าจะปรับตรงไหนได้นะครับผมความเร็วเป็นยังไงครับสปีด84สปีดต้น82คิกกิ้งพาวเวอร์เมื่อเราทำเวลตันนี่98นะครับผมไม่ถึงยังไม่ถึง99นะจัม78นะครับผมความไม่แกร่ง89บาลานซ์82นะครับแล้วก็จุดอ่อนของอาเดียโน่ในเกมภาคเก่าคือสตัมมิน่านะครับผมภาคนี้ก็เช่นกัน78นะครับมีหมดไวนะฮะแต่ว่าไอ้ความแข็งเนี่ย89เราน่าจะปรับเหมือนกันนะน่าจะปรับเพิ่มนะฮะผมจะลดที่ดิปปิ้งออกก่อนนะลดดิปปิ้งจาก4เหลือ3นะครับแล้วเราก็ไปใส่ที่แอเรียลสเตนนะครับผมจาก4เป็น5เราจะได้ความแข็งฟิสิคอลคอนแทคนะครับเป็น90แล้วได้จัมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ได้เฮดดิ้งเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์เนี่ยมันทะลุเพดานแล้วนะนี่คือยังไม่รวมฟิตยังไม่รวมบูสต์นะครับผมข้างในเกมเรายังไม่เห็นว่ามันบูสต์ทะลุเกินไปแค่ไหนนะครับผมนั่นคือข้อจำกัดของเกมนี้อ่ะประมาณนี้ฮะก็ปรับนิดนึงนะครับผมก็ไปเพิ่มเรื่องความแข็งเพิ่มขึ้นนะครับผมก็จะได้อาร์ดิโน่ตาร้อยเหมือนกันนะครับสวยๆไป
ผมขออนุญาตตัดภาพกลับไปที่เปส2020นิดนึงฮะอาเดียโน่ร่างอินเตอร์นะฮะบูสตัน100นะครับผมค่าพลังสวยกว่าตอนนี้เยอะความแข็ง99คิกกิ้งพาวเวอร์99เลี้ยงบอลดีด้วยสปีดต้นดีด้วยจบสกอร์สูงด้วยทุกคนโอ้โหโคตรคิดถึงแล้วเรามาดูภาคนี้ครับเรามาดูโอ้โหไม่อยากจะ move on จากภาคเก่า move on ได้แล้วโอ้ยส่วนอาร์เดโน่ของเราบิ๊กไทม์ปัจจุบันนี้นะครับผมก็ยังมีแพทเทิร์นคล้ายๆกับร่างเก่าได้แหละแต่ว่ารายละเอียดข้างในมันไม่ได้90ปลายๆเหมือนกับภาคเก่าหลายๆร่างนะครับเท้าขวาของอาร์เดโน่ความแม่นยำน้อยมากด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะฮะสกิลมีหมักเซยเทิร์นอย่างน้อยก็มีสกิลเทิร์นมานะครับซัมโบโร่สกิลวงเฮดดิ้งสกิลยิงชิปสกิลยิงสายนักเกิลสกิลยิงเหินๆไลซิ่งช็อตสกิลยิงพุ่งๆแม่นยำลองเล้งชูตติ้งสกิลยิงไกลมาครบคันออกไปดิฟินิชชิ่งนะครับสกิลจบสกอร์ท่ายากๆนะฮะตีลังกายิงอะไรประมาณนั้นเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวแล้วเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์ยิงข้างเท้าด้านนอกนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมก็อยากจะให้ลืมเกมภาคเก่าๆไปก่อนนะครับผมร่างเก่าๆในเกมภาคเก่าๆแล้วผมเอามาให้ดูทำไม นั่นน่ะสิ คิดถึงเหมือนกันเออแต่ลืมไม่ได้อดีตเอาไว้ให้เราจดจำนะครับแต่เราไม่ควรยึดติดอดีตมีให้จดจำมีให้นึกถึงแต่ไม่ควรยึดติดนั่นแน่อามารีวิวต่อครับอาร์เดโน่อย่าหลงประเด็นการกลับมาของอาร์เดโน่ในเกม eFootball นะครับผมก็เรียกได้ว่ากลับมาในรอบประมาณ3ปีเลยนะจากเบส2020นะครับหายไปในเบส2021ซีซั่นอัปเดตนะครับนักเตะอินเตอร์และมิลานหลายคนเนี่ยถูกถอดออกจากเกมไปนะครับผมกลับมาแล้วนะครับผมนะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะช้าไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ไม่ช้านะยืนหน้าเป้า CF คนเดียวไปเลยนะครับผมเปิดเข้าไปฟาดลูกนี้เท้าซ้ายมั่นปะล่ะแท็บอินเหมือนดูเบาๆนะแต่ว่าโอ้โหมีน้ำหนักจุดเด่นของอาร์เดโน่คือเท้าหนักนะครับผมเป็นกองหน้าที่ยิงโคตรหนักนะครับผมโอเคในเกมภาคเก่านี่ยิงมันจังหวะหาจังหวะเล่นง่ายบังๆพลิกๆหมุนยิงนะครับผมโอ้โหเลวานอะไรพวกตัวบังดีๆเนี่ยแล้วก็ยิงไกลดีๆเนี่ยกินได้บ่อยมากนะครับจังหวะยัดให้กับกองหน้าหมุนบังพลิกยิงหมุนบังพลิกยิงอาร์เดโน่จังหวะก็ประมาณนั้นนะครับแต่เกมเพย์ตอนนี้นะครับมันไปหมุนบังพลิกยิงไกลนอกขอบเขตโทษมันลำบากลำบนเหลือเกินนะฮะจังหวะการเล่นส่วนใหญ่ก็ถ้าเล่น CF หน้าเป้าคนเดียวแบบนี้ก็อาจจะหมุนแบบนี้เนี่ยจังหวะมันก็ไม่ค่อยได้เป็นใจอะไรขนาดนั้นนะครับผมถ้าเป็นแทงทะลุช่องความเร็วของอาร์เดโน่ก็พอมีนะแต่ก็ไม่ได้เร็วปี๊ดเร็วปาดเหมือนกับกองหน้าสายความเร็วนะครับก็อาจจะต้องใช้ปีกช่วยในการเข้าทำนะครับหรือว่าใช้มิดฟิลด์นะครับผมตัวเพลย์เมคเกอร์ในการป้อนบอลให้หน่อยผมว่าเล่นเนี่ยคล้ายๆกับฮาแลนด์นะมันมีความคล้ายคลึงกับฮาแลนด์ผมว่าไม่คล้ายกับดัวกัวคล้ายกับฮาแลนด์นะครับก็เล่นคล้ายๆกันนะครับเป็นกองหน้าที่มีความแข็งนะครับเท้าซ้ายเป็นเท้าหลักนะโอ้ยิงแพ้ยิงผิดนะแต่สตันนิ่งไปกดชิปเฉยเลยนะครับใครเคยเล่นฮาแลนด์ล่างโพสเชอร์นะคล้ายๆกันนะฮะฮาแลนด์ตัวนี้ก็เป็นฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกซ์แล้วนะครับจังหวะหลุดแบบนี้ต้องไม่เหลือแล้วล่ะโอ้โหไปไหนนะความยากอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดหลักเลยแหละคือคุณต้องเน้นยิงเท้าซ้ายนะครับผมนี่อันนี้คือแบบกะเต็มๆข้อล่อเต็มแข้งเอาสะใจยิงออกกรอบไปเฉยเลยเพราะว่าเท้าขวาเนี่ยของเขาความถี่ในการใช้น้อยมากแล้วก็ความแม่นยำก็น้อยมากนะครับอันนี้เหลี่ยมจะล็อกไปยิงด้วยเท้าขวานั่นคืออุปสรรคนะครับผมถ้าพลังตันร้อยยิงหนักเกมรุกดีความแข็งดีก็จริงนะครับผมแต่เกมเพย์ตอนนี้มันไม่ใช่เกมภาคเก่ามันอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับตู้มนี่เท้าขวายิงให้ดู ดาวอังคารผมว่าเท้าขวาของฮาแลนด์ยังยิงดีกว่านะครับผมเอาใหม่เท้าซ้ายแล้วกันไม่ไปเอาเท้าขวาทำเพื่ออะไรอาจจะแอบเล่นยากๆหน่อยๆ นะบอกก่อนเลยบอกตรงๆเลยนะฮะรีวิวก็บอกตรงเลยไม่ได้มาอวยแบบตัวใหม่นะครับผมโอ้ คนจำเบาล้มแล้วน่ารักเลยเกินนะกองหน้าตัวนี้ใหญ่เวลาล้มเนี่ยล้มดังนะฮะมาดูจังหวะนี้ครับนี่คืออาจจะใช้จังหวะปีกช่วยนะครับคืออาจจะไม่ใช่ false nine ก็จริงแต่ว่าความหนักของเขาก็เป็นประโยชน์ในการดึงกองหลังนะครับพักกองหลังนี่ดึงออกมานะครับแล้วก็เล่นวงนอกบ้างในบางจังหวะนะครับผมคือไม่ใช่เป็นตัวจบสกอร์ข้างในอย่างเดียวบางทีมันไปไม่ได้มันไม่มีความคล่องในการเอาตัวรอดแล้วก็ทะลุทะลวงเข้าไปข้างในนะครับนี่ต้องหาเพื่อนช่วยครับตู้มเข้าไปบอลที่ออกจากเท้าของเขาเนี่ยมันมีความรุนแรงก็จริงนะครับมีความสะใจก็จริงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผมโคตรชอบดูช็อตนี้นะครับกระชากไปนะครับตู้มยิงสั่งทางใส่เข้าไปแล้วก็ขอซ้ำโอ้โหยิงเอาซ้ำอ่ะต้องบอกว่ามุมไม่มีเราแต่ยิงเอาซ้ำนะครับผมจากชิงวันทูแล้วก็ตู้มลูกนี้มือแทบหักแต่มันก็ได้แค่เพียงความสะใจถ้าเรายิงไม่เข้านะ
มันไม่มีค่าพลังความบาดเจ็บมันไม่มีตัวเลขบาดเจ็บอะไรถ้ามีตัวเลขบาดเจ็บแล้วยิงอัดประตูไปก่อนนะครับประตูบาดเจ็บอะไรเงี้ยน่าจะสมจริงมากขึ้นนะครับจังหวะคุกคิกคุกคิกไปปิ้นคือมาแล้วคืนมานี่แต่ว่ายิงเนี่ยคือต้องเน็ตสตันนิ่งนะครับผมแล้วยิงสะใจแบบนี้เนี่ยเหมือนเปล่านี่โมเดลโคตรคิดถึงเสียดายไม่ทำท่าดีใจให้เนาะทีคุโบะนี่ทำให้ได้นะท่าดีใจโคตรธรรมดาเลยคุโบะบิ๊กทามนักเตะญี่ปุ่นเนาะอันนี้ฮะเท้าขวานะครับยิงออกกรอบไปนะครับก็อาจจะยากตรงที่ต้องเน้นยิงเท้าซ้ายนะครับผมเล่น CF คนเดียวก็จะอารมณ์ประมาณนี้ถ้าเล่นหน้าคู่ก็ยืนฝั่งขวานี่วนเข้าซ้ายมาแล้วก็เนี่ยมันต้องวนเข้าซ้ายนะฮะวนพลิกเข้าซ้ายนะครับผมแต่ก็มีสกิลเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์นะสกิลเอาท์ไซด์เคอร์เลอร์บางทีบางจังหวะก็ยิงข้างนอกได้นี่ต้องเผาขนแบบนี้ถ้าเป็นวินนิ่งสมัยก่อนนี่คือมีจังหวะตะข่ายขาดด้วยนะคือแบบบอลทะลุตะข่ายก็มีแต่จริงๆเกมนี้ก็มีนะแต่นานๆทีได้เห็นมันบั๊กนะครับผมขอลูกนี้เต็มๆเตะอัดประตูเหมือนยิงเตะอัดประตูไม่ได้ยิงทำประตูลูกเปิดมงเป็นยังไงฟาดลูกนี้ขวิดแรงเหลือเกินมงก็ได้พอสมควรนะครับแต่เท่าที่ผมลองได้เล่นเปิดมงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวทีเด็ดเท่ากับพวกฮาแลนด์หรือชิลูอาจจะเป็นเพราะว่าฮาแลนด์ชิลูเนี่ยมีซุปเปอร์ซับส่วนใหญ่คนก็เอามาลงในช่วงท้ายเกมนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเปิดมงผมว่าก็ยังไม่เทียบเท่ากับชิลูยังไม่เท่ากับฮาแลนด์เปิดมาโคกลูกนี้แล้วก็มันไม่มีสกิลซุปเปอร์ซับถ้าเป็นไปได้คุณก็ใส่ซุปเปอร์ซับเพิ่มไปผมว่ามันก็อารมณ์คล้ายๆกับฮาแลนด์ชิลูนะฮะถ้าเกิดเปิดวงแล้วใส่ซุปเปอร์ซับแล้วลงมาในช่วงครึ่งหลังนะผมว่ามันก็อันตรายพอๆกับฮาแลนด์ในช่วงครึ่งหลังเหมือนกันนะครับเปิดเข้าไปแล้วฟาดลูกนี้ยิงธรรมดาโลกไปจำเอาไปดิฟินิชชิ่งนะจบสกอร์ถ้ายากๆมีนะฮะจริงๆผมว่าตัวบิ๊กไทม์นี่น่าจะใส่สกิลของโชว์ไทม์มาให้เนาะฟิโนเมนอลฟินิชชิ่งอะไรพวกนี้นะจะแจ่มมากเลยอะเปิดวงได้อยู่ไหมได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบผมมีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบเท่าฮาแลนด์แต่ฮาแลนด์เนี่ยถ้าเอาลงเป็นซุปเปอร์ซับผมว่าดีกว่าอาร์ดิโน่แต่ถ้าฮาแลนด์ลงตัวจริงนะครับผมว่าหม่งก็พอๆกับอาร์ดิโน่ถ้าซุปเปอร์ซับไม่ทำงานนะดูอีกทีนึงครับดูอีกหนึ่งจังหวะนะครับลองเปิดหม่งให้ดูหลายๆทีจุดอ่อนหลักๆที่หลายคนน่าจะจำกันได้ในเกมภาคเก่านะครับของอาร์ดิโน่คือแรงครับผมสตามินานะครับมีหมดในช่วงท้ายดูจังหวะนี้หลุดมาขอตู้มนั่นๆต้องเอาสะใจแบบนี้สตามินาเนี่ยเป็นปัญหาหลักในเกมภาคเก่าในร่างสีชมพูไอคอนิกโมเมนต์เลยนะครับผมลงได้เล่นได้น้อยมากนะครับผมช่วงประมาณนาที70เนี่ยหมดแล้วนะครับแต่คือถ้าเป็นอาร์ดิโน่ร่างนี้ผมว่าสตามินาประมาณนี้แล้วสไตล์โคชเชอร์มันอาจจะไม่ได้หมดง่ายเหมือนกับเกมภาคเก่านะถึงแม้ว่าสตามิน่าจะน้อยนะครับผมแต่เท่าที่ผมเล่นที่สังเกตถ้าเกิดว่าไม่ได้หัวส้มจริงๆนะหัวส้มผมก็ไม่ค่อยเอาลงนะถ้าหัวส้มเนี่ยโอเคนักเตะคนไหนก็อาจจะมีแรงหมดได้นะครับแต่ถ้าสตามิน่าปกตินะครับผมก็มีปัญหาบ้างนะครับแต่ไม่ใช่แบบ20นาทีสุดท้ายอาจจะ10นาทีสุดท้ายนะครับก็ฝืนๆเล่นได้นะแต่ถ้าใช้ดีเปลี่ยนออกดีกว่านะครับดูช็อตนี้นะฮะหมุนพลิกเข้าซ้ายแล้วตู้มลูกนี้ประตูยังเซฟได้อีกอ่ะโคตรเซฟได้จะเอาสะใจซะหน่อยนะครับผมถามว่าอาร์ดิโน่เก่งหรือเปล่าโหดหรือเปล่าก็โหดในแบบฉบับของเขานะครับเก่งในแบบฉบับของเขานะครับผมว่าการเล่นเนี่ยมันแอบยากนิดนึงเพราะว่าเป็นกองหน้าสไตล์ตัวใหญ่นะครับผมความคล่องความพิ้วอาจจะมีน้อยนะฮะถ้าเกิดจะเล่นแทงทะลุช่องจังหวะชิ่งอะไรพวกนี้เกมเพลย์เมตาตอนนี้มันก็อาจจะต้องใช้จังหวะดีๆนิดนึงนะต้องไม่มีตัวทำลายจังหวะเขาอะครับผมคือถ้ามีโอกาสได้สับไกลด้วยเท้าซ้ายนะครับจังๆขอจังๆด้วยเท้าซ้ายสักครั้งหนึ่งนะมันสะใจจริงๆยิงแรงยิงโคตรสะใจนะครับการยิงตรงกรอบก็ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าจังหวะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณจะป้อนบอลให้เขายังไงคุณจะลำเลียงบอลให้อาร์ดิโน่มีจังหวะจบยังไงนั่นคือปัญหานั่นคือประเด็นสำคัญนะครับผมคือคุณจะต้องมีเกมเพลย์ที่เข้าใจการเคลื่อนที่ระดับหนึ่งในการต่อบอลหรือว่าถ้าเกิดคุณจะไปเล่นเปิดมงนะครับมันก็ได้นะแต่มันก็ไม่ใช่สายเปิดมงจ๋าๆนะครับเอาไว้เปิดมงเมื่อยามจำเป็นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครถนัดแผนหน้าคู่นะครับเอากองหน้าอีกคนนึงที่มีความเร็วความคล่องตัวสูงนะมายืนคู่กับอาร์ดิโน่เหมือนกับมาตินในอดีตนะครับผมว่าโอ้โหเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมลองพิจารณาดูว่าจะตามล่าหรือเปล่ากับการที่คุณรอคอยกันมานานแสนนานนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ
I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Adriano. I strive just to say I'm alright. Adriano. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.